ยกเมืองไทยเพชร 40,000 นะครับพบกับเพชรกัมปนาทสิทธิ์จ่าชาติ119ครับสำหรับยกเมืองไทยส่วนเพชรกัมปนาท120ครับวันนี้ต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์นี่ครับเจ้าหยกเมืองไทยนะครับลูกหลานจากจังหวัดกระบี่ปีนี้ก็17นะครับอายุ17ค่าตัว 45,000 บาทส่วนเพชรกัมปนาทนะครับ18ปีนักชกจากจังหวัดขอนแก่นครับค่าตัว 15,000 บาทครับสำหรับเพชรกัมปนาทเป็นมวยซ้ายครับส่วนหยกเมืองไทยเป็นมวยวงในลูกศิษย์ของคุณวิทยาเพชร 40,000 นะครับแล้วก็ซอสกิ๊กทุ่งสงชื่อชั้นนี่อยู่ที่กางเกงแดงครับเจ้าหยกเมืองไทยก่อนชกนะครับความเชื่อถืออยู่ที่เจ้าหยกเมืองไทยได้เปรียบ3ต่อ2กรรมการสมบูรณ์ประภาวงครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีโอ้ยมีศอกเสริมมาด้วยครับเพชรกัมปนาทช่วงหลังนี่ชนะมาติดหลายไฟแล้วนะครับชนะน็อกประกรณ์พอเพชรมากคงครับชนะคะแนนยอดขุนศึกเข้มมวยไทยแล้วก็มาชนะน็อกหยกสุราษฎร์จู๊ดราชามวยเด็กนะครับผลงานช่วงหลังๆนี่แพ้ไม่เป็นส่วนหยกเมืองไทยนี่โอ้โหช่วงหลังแพ้น็อกมา2ไฟติดๆนะครับแพ้น็อกเพชรปราบรอสมานยก3แล้วก็แพ้น็อกหนองไข่เล็กดร.น็อตมวยไทยยกที่2เอาละครับวันนี้มาดูครับเกิดได้หรือไม่2ยกผ่านนะครับเป็นทางด้านหยกเมืองไทยครับได้เปรียบ2ช่วงตัวหยกเมืองไทยเริ่มเดินเร็วขึ้นครับเอ้าเจอศอกเข้าไปจับนายขึ้นคอได้ไหมแล้วตีข่าวครับเสียบข่าวเข้าไปครับดูครับเปิดเกมวงในครับหยกเมืองไทยโอ้หนีไม่ออกแล้วครับถึงตรงนี้ครับเพชรกัมปนาทต้องมีเถียงมีโต้ด้วยครับครับสับสอครับเด้งมาเพชรกัมปนาทแต่ดูครับหยกเมืองไทยลัดเอาไว้ล็อกเอาไว้ครับไม่เปิดโอกาสให้เพชรกัมปนาทนี่ทำอะไรได้ถนัดเอาละดูวงนอกกันหน่อยล้วงลำตัวแล้วตามด้วยแข้งครับอ้าวสอกมาไหมเสียบข่าวคืนครับสับมาครับหยกเมืองไทยสับคืนครับเพชรกัมปนาทเอาสิเกลือจิ้มเกลือไปเลยสับอีกครับโอ้ตอนนี้โอ้ยกระทุ้งข่าวขวาครับโดนเข้าไปครับเจอของแหลมๆครับทนไม่ไหวแล้วครับเพชรกัมปนาทจึกเข้าไปครับดูครับจึกแรกนี่ออกอาการแล้วครับจึกที่2เรียบร้อยครับปิดเกมโอ้ยกเมืองไทยครับวันนี้แจ้งเกิดในการเอาชนะน็อกทางด้านเพชรกัมปนาทสิทธิ์จ่าชาติในยกที่3นะครับแจ้งเกิดได้ครับหลังจากแพ้น็อกมา2ไฟติดโอ้3ไฟหลังนี่ชกไม่ครบ5ยกเลยครับยกเมืองไทยโอ้แล้วดูอาการครับคุณหมอจิตรศักดิ์บุพภาชาตินี่โอ้ต้องปฐมพยาบาลก่อนแล้วครับเอาครับมาฟังเสียงสัมภาษณ์หลังเกมกันหน่อยครับไทยครับเพชร 40,000 อันนี้โจ๊กเกอร์แปะสาย4ครับโจ๊กเกอร์นะฮะอันนี้หยกเมืองไทยนะโอ้โหสับสนนิดนึงครับเอ้ามีพี่แปะสาย4แล้วก็โปรเตอร์วิทยาดูแลแล้วก็สนับสนุนนะครับผมวันนี้ล็อกลูกไหนฮะเข่าครับลูกเข่าขอโทษครับเข่าไหนฮะเข่าขวากระทุ้งไป 2-3 ทีนะครับผมโอ้โหปิดฉากเลยนะครับปิดฉากเลยขอบคุณใครบ้างขอบคุณนวิทครับแล้วก็เจกิ๊กครับแล้วก็เฮียแปะครับครับผมที่คอยสนับสนุนและช่วยดูแลอย่างดีครับครับจังหวัดไหนฮะจังหวัดกระบี่ครับขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ด้วยครับครับวันนี้ปุ้มตำสำเร็จแล้วครับครับ
เอาล่ะครับยกเมืองไทยทำสำเร็จแล้วครับผมเอามาที่โจ๊กเกอร์นิดนึงครับตีแต่แล้ว 2-0 เป็น1แล้วนะ 1-2 แล้วนะเอาล่ะครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณเจกิกนาวิกแล้วก็เทรนเนอร์การมวยเพชรสิงห์ทุกคนแล้วก็ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมครับครับแป๊ดด้วยนะครับเอียดนะครับนครศรีธรรมราชครับพี่น้องชาวนครซี่หน่อยครับผมชนะเลยครับไฟนี้จะเป็นกำลังใจผมไฟต่อๆไปด้วยนะครับเอาล่ะครับพี่แป๊ดครับมีเข้ามาสนับสนุนเป็นไงบ้างครับพี่2วินก็รู้สึกดีใจอย่างยิ่งเลยครับวันนี้ดีใจกับน้องเค้าที่ทําสําเร็จก็ที่สำคัญก็ฝากแฟนมวยทั่วประเทศติดตามหยกเมืองไทยแล้วก็โจ๊กเกอร์ปะสายสีด้วยนะครับครับผมครับเอาล่ะครับพี่วิทย์ครับวันนี้เป็นทั้งโมเตอร์เป็นทั้งหัวหน้าครับตอนนี้เป็นไงครับพี่ครับก็พอดีเขาทำสำเร็จทั้งคู่ครับพลาดไปคู่แรกคนหนึ่งครับก็มวยมีแพ้มีชนะนะครับครับอนาคตยังไงนะทั้งสองคนนี้ครับโจ๊กเกอร์หมดยกก็เป็นรองเขาอะครับแต่กรรมการก็ดูออกใครก็ได้นะครับส่วนเจ้าหยกเมืองไทยก็สกัดดาวรุ่งไปฝากแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่วยเป็นกำลังใจศึกเพชรยาแล้วก็ค่ายมวยเพชร 40,000 แล้วก็แพทย์สาย4ด้วยครับครับยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยครับผมก็ได้รับอาชีพ